ค่ะเรามาเริ่มทำขาหมูเยอรมันกันเลยนะคะจะเห็นจากต้นคิดว่ากรอบมากๆนะคะซึ่งนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราล้างขาหมูกับเกลือนะคะจนเลือดขาหมูหมดนั่นเองค่ะล้างจนสะอาดนะคะจนน้ำนะคะกลายเป็นสีขาวเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราไปต้มน้ำค่ะจำนวน1ลิตรค่ะใส่ส่วนผสมนะคะลงไปอย่างเช่นผักชีนะคะกระเทียมนะคะรวมถึงเครื่องต่างๆนะคะลงไปรายละเอียดนะคะลงให้ในคลิปแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ต้มขาหมูเอาขาหมูลงไปต้มนะคะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปนะคะเพื่อกระจายความร้อนและขาหมูนั้นตุ๋นแล้วสุกไวนั่นเองค่ะปิดฝาค่ะต้มนะคะจนน้ำเดือดพอน้ำเดือดปั๊บให้หลีไฟต่ำค่ะและต้มต่ออีก1ชั่วโมงค่ะเราก็จะได้ขาหมูอย่างที่เห็นนะคะเรามาใส่ภาชนะค่ะเพื่อจิ้มในส่วนหนังกันนะคะเพื่อให้หนังนั้นกรอบนั่นเองค่ะเราจะจิ้มหนังจนทั่วนะคะและพักใส่ตู้เย็นนะคะ1คืนค่ะเช้ามาเราก็มาทอดกับหม้อทอดไร้ไขมันกันค่ะโดยนะคะเราคุมอุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะเปิดออกมาดูนะคะและก็พลิกอีกด้านหนึ่งออกมานะคะและตั้งเพื่อให้อุณหภูมิให้หนังนั้นกรอบนะคะเป็น200องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะและพลิกกลับอีกด้านค่ะตั้งอีก200องศานะคะอีก10นาทีค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ขาหมูเยอรมันที่กรอบแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มกันค่ะเราจะใช้รากผักชีค่ะพริกขี้หนูสวนกันนะคะรวมถึงกระเทียมค่ะน้ำตาลค่ะน้ำซุปที่เราใช้ทำต้มหมูขาหมูเมื่อคืนนะคะและน้ำมะนาวค่ะและเกลือนะคะและผงปรุงรสอันนี้เราติมชิมรสตามชอบนะแล้วเราก็เอามาใส่นะคะแล้วทีนี้เรามาจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับขาหมูนะคะที่เราทอดกับหม้อทอดไร้ไขมันแค่นี้เราก็ได้เมนู
ขาหมูเยอรมันแบบง่ายๆกันแล้วนะคะแถมนะคะไม่อ้วนด้วยนะคะเนื่องจากเราไม่ใช้น้ำมันในการทอดนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Asian Food Cooking หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ